วัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะพบกันในชั่วโมงแรกเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศวันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนนะคะแดดไม่ออกใช่ไหมครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่อึดอัดไหมอึดอัดไหมหรือไม่มีลมบางคนที่อึดอัดเกือบจะเป็นลมเหมือนกันตอนเช้าฝนแดดไม่ออกก็จริงแต่ทำไมลมมีไหมไม่มีลมเลยใช่ไหมคะยิ่งต้องยืนใกล้ๆเพื่อนหลายๆคนนะเป็นไงคะอึดอัดไหมอึดอัดแล้วก็ร้อนนะคะร้อนเพราะนั้นก็คืออย่างแรกเราก็ต้องมีการเตรียมตัวในการทำไมมาด้วยตอนเช้าให้ทานอาหารเช้ามาด้วยนะคะทานอาหารเช้ามาด้วยอ่ะครั้งที่แล้วเราพูดจนถึงเรื่องอะไรเอ่ยลืมหรือยังยังอยู่ในเรื่องของอะไรคะอะไรนะลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดบ้างที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมพันธุกรรมก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากใครนั่นเองพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของเราถ่ายทอดมาถึงยังตัวเราเวลาเราส่งกระจกเห็นตัวเองอยู่ในกระจกเคยสังเกตบ้างไหมว่าเราหน้าตาคล้ายใครเอ๊ะคล้ายพ่อไหมคล้ายแม่ไหมหรือไม่คล้ายใครเลยมีไหมคะมีไหมส่วนใหญ่ก็ไม่มีจะคล้ายๆกันใช่ไหมคะพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งแต่บางคนก็จะไปคล้ายกับใครคะญาติๆใช่ไหมลักษณะต่างๆเช่นอะไรบ้างคะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักยิ้มอะไรอีกหนังตาเปลือกตาติ่งหูอะไรคะทบทวนอะไรนะคะเส้นผมตรงหรือว่าหยิกหยักศกใช่ไหมอะไรอีกสีผิวอะไรคะความสูงความสูงความอ้วนใช่ไหมคะอะไรอีกลักษณะต่างๆเนี้ยลักษณะที่เราสังเกตเห็นภายนอกใช่ไหมภายนอกนะคะสังเกตได้ง่ายจากภายนอกถามว่านามสกุลสืบทอดตามพันธุกรรมหรือไม่มีคนทำแบบบันทึกตอบคุณมาว่านามสกุลใช่ไหมคะใช่ไหมเป็นลักษณะร่างกายที่เราสังเกตเห็นไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่นามสกุลไม่ใช่เนาะนะคะไม่ใช่ทางพันธุกรรมเราใช้นามสกุลเนี่ยนะคะแล้วมีอะไรอีกถ่ายทอดทางพันธุกรรมอันที่สังเกตได้ง่ายมีอะไรที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วสังเกตได้ยากไหมอะไรคะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกันแต่สังเกตได้ยากอยู่ข้างในหรือสังเกตได้ยากลิ้นสังเกตได้ยากเหรอแลบลิ้นออกมาสิเห็นลิ้นไหมสังเกตได้ไหมได้อะไรคะหมู่เลือดใช่ไม่ใช่เลือดนะคะหมู่เลือดมีกี่กรุ๊ปคะกรุ๊ปมีกรุ๊ปอะไรบ้างกรุ๊ปโอกรุ๊ปเอB A B C มีไหมไม่มีนะคะ A O A B B ใช่ไหมคะ C กรุ๊ปอันนี้คือถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมเส้นลายนิ้วมือดูมือตัวเองสิคะลายนิ้วมือนั่นก็ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกันนะโลดูออกไหมว่าเส้นไหนเหมือนของพ่อแล้วเส้นไหนได้ของพ่อมาเส้นไหนได้ของแม่มาสังเกตได้ไหมอันนั้นก็คือสังเกตได้ทำไมคะยากนะคะแล้วก็ยังมีอีกโรคทางพันธุกรรมใช่ไหมโรคที่สืบทอดมาทางพันธุกรรมเช่นโรคอะไรโรคอะไรถูกสืบทอดมาทางพันธุกรรมย่ายายยายยายเป็นแม่หรือเราอาจจะเป็นอะไรเงี้ยอะไรคะโรคอะไรเบาหวานรู้จักโรคเบาหวานไหมโรคเบาหวานมีอะไรอีกตาบอดสีรู้จักไหมตาบอดสีตาบอดสีขับรถได้ไหมได้ไหมคะรถเห็นสีแดงแค่สีแดงในไฟจราจรสีแดงเราทำไมคะเราต้องทำไมแล้วเราต้องหยุดใช่ไหมแต่บางคนตาบอดสีเห็นสีแดงเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นไงคะพุ่งไปเลยแล้วเป็นไงชนไหมชนนะคะหน้าตาบอดสีก็จะขับรถได้ยากส่วนใหญ่ตาบอดสีจะเกิดขึ้นกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะคะสืบทอดผู้ชายเป็นส่วนใหญ่มีอะไรอีกโรคทาลัสซีเมียทาลัสซีเมียคือโรคอะไร
โรคเลือดโรคอาการเกี่ยวกับเลือดจางหรือโรคโลหิตจางอ่ะนะคะนั่นก็คือถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ครูยกตัวอย่างมานะคะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นกันแต่สังเกตได้ทำไมได้ยากนั่นเองนะคะเราไปดูต่อวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของอะไรคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะยังอยู่ในเรื่องของพันธุกรรมอ่ะลองดูผู้ชายคนนี้รู้จักไหมคุ้นไหมคะไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยหรอนะคะผู้ชายคนนี้ก็เป็นนักบวชชาวออสเตรเลียนะคะเขาคนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรเกรเกอร์โยฮันเมนเดลนะคะหรือเมนเดลนั่นเองที่เขาใช้เรียกกันนะคะเมนเดลเขาจะศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะเกรเกอร์เมนเดลนะคะโยฮันเมนเดลหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเมนเดลนะคะถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นอะไรคะบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะตรงนี้นักเรียนบันทึกลงไปหน่อยนึงบันทึกชื่อลงไปบันทึกชื่อกรอบแรกลงไปก่อนกรอบที่สองนี่ไม่ต้องบันทึกเอากรอบแรกอย่างเดียวนะคะผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไรนะคะนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ชื่อเกรเกอร์โยฮันเมนเดลหรือเรียกสั้นๆว่าเมนเดลนะคะนักเรียนบันทึกแค่กรอบแรกลงไปนะกรอบแรกก็คือกรอบที่เป็นชื่อนะคะเรียบร้อยหรือยังเขียนแต่ชื่อใช่ไหมครูให้เขียนแต่ชื่อใช่ไหมคะให้เขียนแต่ชื่อเรียบร้อยยังคะยังเดี๋ยวรอเพื่อนสองนาทีเขียนแต่ชื่อนะได้รับการยกย่องเป็นอะไรนะคะบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะเขาได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ก็ค้นคว้าเรื่องนี้ลักษณะทางพันธุกรรมบันทึกลงไปค่ะบันทึกลงไปได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะซึ่งเขาศึกษาสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมว่าสิ่งต่างๆที่คล้ายกันเนี่ยนะคะคล้ายกันได้รับมาจากไหนการสืบทอดรุ่นสู่รุ่นนะคะและเขาก็บอกว่าหน้าตาของคนเราเนี่ยแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือนกันล่ะนี่แหละเขาก็เลยศึกษาค้นคว้าทำไมหน้าตาคนเราถึงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไรทำไมถึงไม่เหมือนกันพอจะทราบไหมเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะเขาบอกว่าหน้าตาของคนเราที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับตัวนี้คือยีนนะคะยีนรู้จักไหมยีนเคยได้ยินมาบ้างไหมคะตามในไหนในทีวีและละครอะไรเงี้ยนะคะยีนขึ้นกับตัวนี้แหละยีนเพราะฉะนั้นยีนคืออะไรให้อ่านพร้อมๆกันค่ะยีนคืออะไรคะยีนอันนี้ก็จะอยู่ในไหนเอ่ยอยู่ในโครโมโซมซึ่งมีข้อมูลอยู่มีรหัสอยู่เช่นพ่อเราผิวเป็นยังไงผิวเป็นไงคะหนูชื่ออะไรลูก
ลุกขึ้นยืนค่ะอลิสาอ่ะพ่อหนูมีสีผิวเป็นอะไรยังไงคะดำแดงคุณแม่ล่ะคะขาวขาวนั่นคือมีรหัสแล้วพ่อเขามีรหัสแล้วว่าอะไรดำแดงส่วนแม่มาทำไมคะขาวแต่พอมีเราออกมาก็จะทำไมคะผิวเป็นยังไงดำแดงดำแดงนั่นคือรหัสที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากคุณพ่อคุณพ่อมีเส้นผมเป็นยังไงคะตรงค่ะตรงคุณแม่ตรงตรงเหมือนกันนั่นคือมีรหัสคุณพ่อก็มีอะไรคะเส้นผมตรงแม่ก็ตรงลูกมาจะอยากสูบไหมไม่ตอนนี้ผมหนูลักษณะเป็นยังไงคะตรงตรงนะคะตรงอ่ะนั่งลงนั่นก็คือยีนนะคะยีนที่อยู่ในพันธุกรรมแล้วก็เป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆนะคะที่เราเห็นเนี่ยที่เรามานั่งกันนะคะได้ของคุณพ่อมาครึ่งหนึ่งยีนของคุณพ่อมาครึ่งหนึ่งยีนของคุณแม่มาครึ่งหนึ่งแล้วก็มารวมเป็นตัวเราแล้วก็มารวมเป็นตัวเรานะคะอยู่ในไหนในโครโมโซมเอ๊ะโครโมโซมคืออะไรเนี่ยลักษณะโครโมโซมทุกคนมีอยู่ในร่างกายหมดเลยนะคะโครโมโซมนะคะเดี๋ยวถ้าเรียนสูงขึ้นไปก็จะได้เรียนตัวนี้ยิ่งถ้าใครไปในทางชีวะทางอะไรเนี่ยจะได้เรียนตัวนี้อย่างชัดเจนนะคะโครโมโซมลักษณะเหมือนกับอะไรเหมือนกับปลาท้องโกใช่ไหมคะเป็นคู่จะอยู่ในร่างกายของเรามีทั้งโครโมโซมร่างกายแล้วก็โครโมโซมเพศนะคะถ้าใครที่ร่างกายปกติอะไรเนี้ยก็คือโครโมโซมสมบูรณ์นะโครโมโซมสมบูรณ์เพศก็เหมือนกันโครโมโซมเพศนะคะมีทั้งหญิงทั้งชายอันนี้ก็คือยีนที่อยู่ในโครโมโซมเป็นอะไรคะเป็นหน่วยควบคุมทางพันธุกรรมนะคะนี่ก็คืออะไรเอ่ย